เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงทำมาหากินท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องของกรมประมงนะครับได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งที่อาจจะกระทบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงนะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบชุดสมุดโน้ตเป็นกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญที่พิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้ร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายจัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลประจำปี2564ที่จังหวัดหนองคายนะครับตัวอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้ร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายจัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลประจำปี2564ที่จังหวัดหนองคายนะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลประจำปี2564ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินนั้นนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 421075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินดิจิตอล1ปีจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับในการออกรางวัลจะออก2ครั้งครั้งละ10รางวัลด้วยกันโดยการออกรางวัลครั้งต่อไปจะออกในวันที่16มีนาคมนี้นะครับรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด20ล้านบาทธนาคารเปิดรับฝากบนแอปพลิเคชัน MyMo เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564หรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็ม 20,000 ล้านบาทรับฝากหน่วยละ20บาทฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งแล้วก็สูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้ดำเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับด้วยการช่วยเหลือภาคประชาชนให้ดำเนินโครงการท่าเรือสู้โควิด-19 ไปด้วยกันนะครับด้วยการมอบเงินจำนวน 1,600,000 บาทให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพทั้งหมด25ชุมชนนะครับให้นำไปจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งตัดเย็บโดยคนในชุมชนคลองเตยเพื่อเป็นการให้การสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้และจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย2 in 1นะครับพร้อมกับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบเจลระบบอินฟราเรดแล้วก็แบบเติมรวมทั้งสนับสนุนเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทสนับสนุนผู้นำชุมชนร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคลหรือว่าศูนย์เมอร์ซี่นะครับเพื่อนำไปจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสภายในชุมชนรวมทั้งจัดโครงการ The Local Market ตลาดรอบการท่าเรือเพื่อคนคลองเตยด้วยการเปิดพื้นที่ขายของบริเวณอาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกเดือนนะครับเพื่อช่วยให้ชาวชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร30วันเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและ MRT สายสีน้ำเงินนะครับไม่จำกัดระยะทางในราคาประหยัดซึ่งผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus และ MRT ประเภทบุคคลทั่วไปบัตรโดยสารธุรกิจและบัตรร่วมธุรกิจนะครับสามารถที่จะเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการโดยการเดินทางในรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงหรือ PL Adult Plus นะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564นะครับส่วนการเดินทางในรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือว่า BL Adult Plus และเดินทางข้ามทั้ง2สายหรือว่า ML Adult Plus จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่31สิงหาคม2564นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mrta
www.co.th นะครับแล้วก็ Facebook Fan Page ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.นะครับหมายเลขโทรศัพท์027164044นะครับ027164044ครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงทำมาหากินครับเรื่องของการเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งกรมประมงก็เป็นห่วงว่าจะไปกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับครับครับสวัสดีครับครับสถานการณ์เราเป็นยังไงฮะเรื่องของไฟแล้งกับกรมประมงเนี่ยฮะครับภัยแล้งกับกรมประมงโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าเตือนแล้วก็ต้องให้เกษตรกรต้องระมัดระวังครับนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำหรือว่าน้ำน้อยเนี่ยมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างแน่นอนครับครับครับผมทุกปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะทุกปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับตั้งแต่ช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องของสถานการณ์ที่จะประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งเนี่ยครับเราก็มีการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับผ่านไปทางประมงจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและกระชายฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจืดนะครับครับโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์เรื่องที่กรมชลประทานหรือว่าทางรัฐบาลได้แจ้งเตือนเรื่องของภาวะที่ประเทศจะต้องจำกัดเรื่องการใช้น้ำในเรื่องการเกษตรเนี่ยอันนี้เราก็ได้ประสานงานทั้งทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนะครับสัตว์น้ำในกระชังครับซึ่งจะต้องใช้น้ำปริมาณน้ำจากน้ำต้นทุนที่ประเทศหรือว่าทางกรมชลจะปล่อยมาครับครับอันนี้เราก็มีการแจ้งเตือนว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเตรียมการในเรื่องของการเลี้ยงให้ผ่านพ้นช่วงภัยแล้งให้ได้โดยเฉพาะถ้าสามารถที่จะจับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนจะเป็นการดีนะครับ ครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกคือเราเกษตรกรเขาต้องรู้ถ้าปกติเขาจะรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าหน้าไหนที่ควรจะทำหน้าไหนไม่ควรทำเนี่ยคุณจะทำใช่ครับถูกต้องครับก็ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีประสบการณ์ในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะผ่านช่วงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามอาจจะมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาเช่นมันอาจจะปลายังไม่ได้ขนาดหรือว่ายังไม่มีคนมาจับก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงให้ผ่านฤดูกาลนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่กรมประมงก็ต้องเฝ้าระวังให้นะครับแล้วก็ช่วยในการเตือนแล้วก็ไปตรวจตาดูเรื่องของเกษตรกรที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงภัยแล้งนะครับครับแม่ขอเป็นความรู้นิดหนึ่งเวลาเจ้าหน้าที่ลงไปนี่ลงไปถึงพื้นที่เลยไหมลงถึงพื้นที่ครับโดยเฉพาะเรื่องเลี้ยงปลาในกระชังนี่จำเป็นต้องไปดูแล้วก็ไปแนะนำนะครับเพราะว่าเวลาน้ำแล้งหรือว่าน้ำน้อยลงเนี่ยกระชังก็จะเคลื่อนที่ลงไปตามปริมาณน้ำนะครับหรือถ้ากระชังที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยสมมติน้ำน้อยก็ต้องดูว่าใต้กระชังเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างระหว่างน้ำกับพื้นที่ใต้กระชังเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้ากระชังลงไปติดกับพื้นดินหรือกับพื้นท้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรต้องมีการแก้ไขปัญหาครับครับผมอ๋ออย่างนี้แสดงว่าสำคัญที่สุดคือเราต้องมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับผมต้องมีข้อมูลครับมีข้อมูลแล้วก็ใครเลี้ยงที่ไหนยังไงถูกต้องครับเลี้ยงปลาในกระชังก็ส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงแล้วก็ต้องเลี้ยงในพื้นที่ได้รับอนุญาตนะครับฮะถ้าไม่รับอนุญาตเลี้ยงเองอันนี้ก็มีความเสี่ยงแล้วอาจจะผิดกฎหมายด้วยไหมฮะคุณเฉลิมชัยความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าไปเลี้ยงนะครับครับผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็มันผิดกฎหมายไม่เสียหายเท่ากับท่านเสียรายได้หรือเสียต้นทุนไปนะครับอันนี้ผมว่าเป็นห่วงมากกว่าครับเพราะว่าอันนี้อยากให้คุณเฉลิมชัยอธิบายนิดนึงว่าถ้าสมมติเราไปลงทะเบียนให้มันถูกที่ถูกทางซะถ้าเกิดมันเกิดเหตุเกิดเพศเกิดภัยอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยๆภาครัฐยังสามารถชดเชยความเสียหายได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ครับถูกต้องครับคือถ้าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับกับสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัตินะครับคือกรณีที่เหตุสุดวิสัยจริงๆน้ำท่วมฝนตกตายครับผมภัยแล้งก็ถือเป็นภัยพิบัติภัยแล้งด้วยนะฮะครับผมครับแต่ว่าคือกรณีที่เกษตรกรแก้ปัญหาไม่ทันจริงๆก็ถือเป็นภัยพิบัติอันเนี้ยรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับตามระเบียบของกระทรวงการคลังการที่จะช่วยเหลือนะครับครับแล้วก็ยังถ้าครับเชิญต่อครับเชิญต่อ
คือกรณีที่เกิดความเสียหายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะไปรับให้ท่านแจ้งความเสียหายนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจำอำเภอประจำจังหวัดต่อนะครับ ก็เข้าตามระเบียบนะครับที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องลงทะเบียนก่อนถูกต้องครับสำคัญมากครับเพราะถ้าไม่ลงปุ๊บหรืออยู่ดีปุ๊บท่านมาจากไหนก็ไม่รู้มาแจ้งว่าท่านเสียหายอันนี้มันก็ไม่แฟร์เหมือนกันสำหรับคนอื่นถูกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดลงทะเบียนปุ๊บเอาละเรารู้แล้วว่าท่านเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไปแล้วเรารู้ว่าท่านจะเลี้ยงปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะได้รู้ว่าท่านมีตัวตนจริงๆแล้วเสียหายจริงๆนะฮะหลักการง่ายๆเลยครับผมอืมครับที่ผ่านมาเราต้องมีค่าเสียหายเยอะไหมฮะค่าชดเชยที่ว่านี่ฮะก็ในโดยทั่วไปกรณีภัยแล้งเนี่ยจะไม่ได้ไม่มากสักเท่าไหร่ครับครับผมไม่เหมือนกับน้ำท่วมน้ำท่วมนี่จะเสียหายค่อนข้างเยอะครับครับทำไมน้ำท่วมเสียหายเยอะฮะมันมาเองหรือว่ายังไงฮะน้ำท่วมเนี่ยเนื่องจากเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเร็วมากนะครับเพราะว่าอย่างกรณีพายุหรือมรสุมต่างๆเข้ามาเนี่ยเกษตรกรจะเตรียมตัวไม่ทันอ๋อในความคาดหมายนั้นก็คือครับผมนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเกษตรกรก็เสียหายแต่กรณีภัยแล้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเกษตรกรมีเวลาเตรียมการในการที่จะจับผลผลิตหรือว่ากระจายความหนาแน่นของสัตว์น้ำลงอย่างเช่นเก็บขายไปบางส่วนหรือบางส่วนก็รอขนาดที่จะเก็บเกี่ยวก็อันนี้ก็คงจะไม่เท่าไหร่นักครับส่วนใหญ่ที่จะเสียหายมากก็คือกรณีเรื่องเป็นโรคกับเป็นพยาธิหรือเป็นปรสิตนะครับที่พวกนี้จะเริ่มเติบโตได้เร็วเหมือนกันในช่วงฤดูร้อนนะครับพวกเห็ดปลาเห็ดระฆังพวกพยาธิหมอสมออะไรพวกนี้นะครับเวลาอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเข้ามาทำลายหรือทำร้ายสัตว์น้ำหรือปลาของเราได้ค่อนข้างง่ายครับครับผมแต่ฟังแล้วจริงๆก็ถ้าเลี้ยงได้ไม่เลี้ยงก็จะเป็นการดีไหมครับก็วางแผนให้ผ่านพ้นฤดูช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งเนี่ยถ้าท่านเลี้ยงปลาในบ่อดินก็ถือโอกาสช่วงนี้พักบ่อแล้วก็ให้อุณหภูมิสามารถถ้าทำลายเชื้อโรคที่มันหมักหมมอยู่ในบ่อนะครับตากใต้พื้นท้องบ่อแห้งนะครับส่วนเลี้ยงปลาในกระชังก็ได้ถือโอกาสทำความสะอาดกระชังแล้วก็เอากระชังมาพึ่งแดดเพื่อให้ฆ่าเชื้อต่างๆที่มันมีอยู่นะครับก็จะเป็นการเตรียมการที่ดีเพราะอีกสักไม่กี่เดือนเข้าสู่ฤดูฝนท่านก็ได้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของสภาพแวดล้อมครับผมครับแต่อย่างบางคนเขาบอกว่าแหมน้ำเขามีทั้งปีเขาเลี้ยงทั้งปีไม่ได้นะได้ครับแต่ว่าเนี่ยแหละต้องเฝ้าระวังก็คือคนที่มีครับคนที่มีความใส่ใจในการที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อันนี้ไม่มีปัญหานักนะครับกรณีที่อาจจะลืมไปหรือว่าไม่ได้ระแวงอย่างเช่นพอน้ำมันร้อนขึ้นเนี่ยครับกรณีการเราเลี้ยงปลาที่ปลากินไม่หมดเนี่ยมันอาจจะมีไปสะสมอยู่พื้นท้องบ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เน่าเร็วมันก็จะเน่าเร็วนะครับก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับก็จำเป็นต้องคอยตรวจตาดูนะครับอ๋อแต่ที่ดีถ้าท่านเลี้ยงได้ก็พักบ่อพักอะไรจะดีกว่านะฮะช่วงนี้ครับผมถึงแม้ว่าจะมีน้ำเติมเต็มก็แต่จริงๆถ้าน้ำมันออกผมรู้เนี่ยมันจะมีผลว่าถ้าน้ำถึงแม้จะมีก็จริงแต่ว่ามันหน้าร้อนเนี่ยอากาศข้างบนมันร้อนมันก็จะทำให้ส่งผ่านความร้อนไปยังพื้นน้ำได้ครับใช่ไหมครับครับใช่ครับครับแล้วมันจะส่งผลต่อพื้นดินที่อยู่ใต้น้ำครับก็มันจะเกิดการอะไรการเน่าเสียเร็วขึ้นค่อนข้างเร็วครับผมอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะสรุปแล้วครับแล้วก็ระยะของน้ำมันจะน้อยลงนะครับจากเดิมที่มีความลึกอาจจะ2เมตรครึ่งหรือเกือบ3เมตรมันก็เหลือพื้นน้ำไม่มากเพราะฉะนั้นแสงที่มันส่องลงไปมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีอะไรก็จะเร็วขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าแล้งถ้าเกิดว่าใครพักบ่อได้ก็พักไปอันนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่ถ้าเกิดยังไม่พักยังไม่หยุดเลี้ยงยังเลี้ยงต่ออันนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นมีคำแนะนำไหมครับคุณเฉลิมชัยครับก็ต้องคอยหนึ่งนะครับต้องคอยสังเกตอาการของสัตว์น้ำนะครับกรณีการให้อาหารถ้าปลาหรือสัตว์น้ำไม่ได้มากินหรือกินหมดแล้วก็ควรจะงดปริมาณหรือว่าลดปริมาณลงนะครับไม่ใช่ว่าให้เท่าเดิมเหมือนในเวลาปกตินะครับเพราะไม่งั้นกินไม่หมดมันก็จะไปสะสม
เป็นเน่าเสียในที่สุดนะครับครับแล้วก็คอยสังเกตอาการของสัตว์น้ำที่เกิดที่เลี้ยงอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างสมมติว่าว่ายน้ำไม่ค่อยปกติหรือว่าขึ้นมาบนพื้นน้ำบ่อยๆนะครับแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของปรสิตนะครับหรือว่าพาราไซต์นะภาษาอังกฤษว่าพาราไซต์หรือปรสิตนะครับหรืออาจจะถ้าตัวของสัตว์น้ำถลอกหรือมีแผลมีตกเลือดพวกนี้อาจจะเป็นพวกของแบคทีเรียนะครับก็ต้องคอยคือถ้าจะเลี้ยงก็ต้องคอยสังเกตอย่างให้มากเป็นพิเศษนะครับครับแต่ปล่อยผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมคือไม่ควรนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหน้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคอยระมัดระวังนะครับเลี้ยงคือถ้าเลี้ยงผ่านได้ก็จะเป็นโอกาสของท่านนะครับกรณีที่คนอื่นจะไม่สามารถเลี้ยงผ่านท่านเลี้ยงได้ก็ราคาอาจจะดีนะครับแต่นั่นแหละความเสี่ยงก็เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับพูดง่ายคือว่าความเสี่ยงมากท่านก็ต้องยอมรับพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นด้วยนะครับครับครับแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติเราลดพื้นที่ลงเพื่อให้บ่อมันพักบ้างอาจจะปีเว้นปีอย่างนี้ได้ไหมโอ้ดีมากเลยครับแต่ว่าปีเว้นปีคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยสักสองเดือนหรือประมาณในช่วงนี้นะครับได้ได้ประมาณนี้แหละก็ควรจะเป็นการดีนะครับครับเป็นไปหน่อยหนึ่งคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแหมพอจับชุดนี้เสร็จปุ๊บน้ำเติมเลยจับชุดนี้เสร็จปุ๊บน้ำเติมเลยเอาไว้บ้างครับเว้นไว้บ้างเว้นไว้บ้างบอกให้ดีครับผมจะได้ช่วยลดเรื่องภาวะเสี่ยงในเรื่องของโรคแล้วก็การสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมนะครับกับคุณเฉลิมชัยจำตอนที่น้ำท่วมภาคอีสานตอนใต้ได้ไหมฮะเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยครับจำได้ครับอยู่ดีมันลงมาเลยนะอันนั้นเรามีพื้นที่ทำประมงเยอะไหมฮะหน้านั้นตอนนั้นพื้นที่พอเลี้ยงค่อนข้างเยอะครับที่ทางฝั่งอีสานใต้นะครับครับซึ่งในปีนั้นนะครับก็กรมประมงก็ได้ทั้งมีการช่วยเหลือในเรื่องของค่าชดเชยแล้วก็ทำโครงการในการที่จะปล่อยสัตว์น้ำเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการปล่อยกุ้งกล้ามกรามในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับที่จะให้กรมประมงเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับถ้าตามข่าวนะครับเกษตรกรสามารถที่จะจับกุ้งกล้ามกรามตัวใหญ่ๆสามารถขึ้นนำมาบริโภคแล้วก็สร้างรายได้ได้ครับครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอ๋อครับแสดงว่าเราต้องเตรียมไว้แล้วอยู่ที่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะครับผมกับที่เท่าที่เกิดมาตามสถิติของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดพื้นที่ไหนฮะถ้าเป็นลักษณะภัยเรียกนะเกิดในหน้าแล้งเนี่ยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยหน้าแล้งก็จะเป็นเกิดเหตุทางภาคเหนือตอนปลายนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับมาถึงหน้าแล้งใช่พายุเหรอครับไม่ได้ฮะหมายถึงว่ามันเกิดมันช็อกขึ้นมาหรือว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยอาจจะด้วยภัยแล้งเหนืออะไรทำนองเนี้ยอ๋อภัยแล้งจะเกิดตอนช่วงโดยเฉพาะเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยากับพวกแม่น้ำตอนกลางนะครับอย่างเช่นแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักท่าจีนนะครับเนี่ยที่จะเกิดภาวะภัยแล้งนะครับครับแต่ที่อีสานนี่เขาไม่ได้ทำกันช่วงนี้อ๋ออีสานช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจับปลาแล้วครับจับปลาแล้วเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงเป็นแหล่งน้ำชุมชนนะครับที่กรมประมงมีโครงการเรื่องจัดน้ำธนาคารจัดน้ำชุมชนเนี่ยในช่วงก่อนจะถึงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็จะเริ่มจับผลผลิตขึ้นมาเพื่อจะเอาไปจำหน่ายนึกว่ามาเป็นอาหารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรอน้ำฝนลงมาแล้วก็จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปใหม่นะครับก็จะเป็นรอบของการผลิตฤดูใหม่อ๋อเขาจะโตพอดีเลยถึงหน้าแล้งก็จับได้ครับผมก็จะเป็นวงจรของเขาเหมือนกับไม่ต้องเลี้ยงเลยฮะในฟังดูแล้วก็คือมันก็มีการเลี้ยงเดี๋ยวนี้กรมประมงเข้าไปส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนะครับก็คือหมายถึงว่าจะช่วยกันทำเรื่องอาหารธรรมชาติให้น้ำได้มีการเจริญเติบโตเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ปล่อยตามที่ทำเกิดครับใช่ถูกต้องครับก็ต้องมีการจัดการโดยชุมชนนะครับชุมชนเข้ามาช่วยกันมีส่วนร่วมในการดูแลครับนะครับครับแล้วอย่างภาคกลางเราดูแลยังไงฮะภาคกลางเนื่องจากวันพื้นที่ชนประทานค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งแม่น้ำลำคลองได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอีกแบบนึงของการดูแลก็คือเกษตรกรก็จะมีการเลี้ยงปลาในกระชังกันเป็นอาชีพนะครับส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่อนข้างน้อยจะเป็นพื้นที่ทำนาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีบ่อปลาที่ใช้ระบบของชลประทานเข้าไปครับอันนี้จะเป็นความเสี่ยงในช่วงหน้าแล้งเพราะว่าระบบน้ำของชลประทานอย่างที่ผมเรียนอธิบายเบื้องต้นว่าเขาต้องจำกัดในเรื่องของ
มาใช้ในเรื่องการทำการเกษตรแล้วก็มาผลักดันเรื่องน้ำเค็มอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประมงเรื่องเลี้ยงปลาเนี่ยก็อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของการวางแผนนะครับให้ไม่ให้ผลกระทบในช่วงภัยแล้งนะครับครับแต่อย่างที่บริเวณที่มีน้ำน้อยๆจริงๆอย่างแถบพิจิตรแถบลุ่มน้ำยมอะไรพวกนี้ก็ไม่มีเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับก็เกษตรในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงเราก็จะไม่อนุญาตให้เลี้ยงครับครับก็บอกกล่าวกันให้เข้าใจเลยเลี้ยงไปก็ตายเปล่าว่างั้นเถอะครับผมเพราะไม่มีน้ำจริงๆครับเข้าใจครับผมใช่ฮะครับแต่ท่านจะเลี้ยงท่านมีแหล่งน้ำของท่านเองอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ท่านเลยครับผมคือปกติถ้าเป็นบ่อดินนะครับเกษตรกรที่มีวางแผนก็จะมีบ่อน้ำสำรองเอาไว้สำหรับที่จะทดน้ำเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงหน้าแล้งครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างระบบป้องกันความเสี่ยงเอาไว้อ๋อครับซึ่งเราก็สนับสนุนนะฮะเรื่องนี้ครับก็เป็นโมเดลที่ดีครับคือการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเดี๋ยวนี้มันไม่สามารถใช้น้ำธรรมชาติได้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นมีระบบน้ำสำรองแล้วก็เกษตรกรที่มีแนวคิดใหม่ๆเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะไปประยุกต์เข้ากับเรื่องของโคกหนองนาโมเดลใช่ครับเพราะจะมีน้ำสำรองไว้ใช้แล้วก็ในนั้นก็จะสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ครับครับเอาไว้จับกินได้เลยแต่ว่าจับขายนี่ก็มีเหลือถ้าเหลือก็ขายได้ครับผมก็ปกติครับครับมีอะไรจะฝากไหมฮะเชิญฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรที่มีภาวะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่องของภาวะภัยแล้งนะครับในพื้นที่ของประมาณ26จังหวัดในพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลางตอนล่างจนถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็มีความจำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ในช่วงหน้าแล้งช่วงนี้นะครับถ้ายังไงถ้าท่านไม่สามารถที่จะจับผลผลิตได้ก่อนก็มันดูแลแล้วก็เฝ้าสังเกตระมัดระวังในเรื่องของสัตว์น้ำที่ท่านเลี้ยงนะครับแล้วก็ขอให้ถ้าเกิดมีภาวะอะไรเสี่ยงที่อย่างเป็นโรคอะไรต่างๆก็สามารถที่จะแจ้งกับเจ้าที่ของกรมประมงนะครับสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอหรือก็ศูนย์วิจัยสถานการณ์เลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็อันนี้เจ้าหน้าที่จะช่วยกันไปดูแลท่านครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณเฉลิมชัยครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์นะครับรองอธิบดีกรมประมงในช่วงทำมาหากินท่านผู้ฟังครับก็อย่าลืมนะฮะมีอะไรก็ไปแจ้งทางเกษตรหรือว่าทางประมงอำเภอเขาได้นะครับผมจะเลยคำถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลนะครับประจำปี2564คำถามคือจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคำตอบคือจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ